ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูเหตุการณ์ความคืบหน้าหลังจากที่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นกลางกรุงมาดริดของสเปนนะฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มีคนตายและคนเจ็บนี่คือสภาพความเสียหายครับทุกคนเหตุการณ์เกิดขึ้นในอาคารบนถนนโทเรโดกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนนะฮะระเบิดทำให้มีควันลอยไปทั่วเลยแล้วมีคนบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะครับครับเหตุระเบิดครั้งนี้ทำให้อาคารอย่างน้อย4ชั้นถูกระเบิดพังเสียหายนี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากอาคารนะครับนายกเทศมนตรีกรุงมาดริดบอกว่าเบื้องต้นจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้พบคนตาย2เจ็บสาหัส1เจ็บเล็กน้อยอีก6นะฮะคนเจ็บเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลหมดแล้วส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงนั้นไม่ได้บาดเจ็บนะฮะชาวเมืองใกล้เคียงก็อพยพไปยังจุดปลอดภัยแล้วเช่นเดียวกันสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเสียงระเบิดและเหตุระเบิดในครั้งนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากแก๊สระเบิดครับแล้วมันตุ้มตามขึ้นมาดูสิฮะเศษปูนเศษปูนภาพจากมุมเมื่อกี้เนาะแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับชาวสเปนนะฮะสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ